2 3 4แล้วก็5ครับคนวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้ครับขึ้นเจ้าชายไม้เท้านะครับไม้เท้าหมายถึงการงานการติดต่อการพูดคุยช่วงนี้มีดวงการเดินทางนะครับอาจจะใกล้ไกลนะครับรวมถึงประเทศไกลสุดก็คือประเทศเพื่อนบ้านนะครับในช่วงนี้ได้เหมือนกันใบที่2ครับ judgmentคำพิพากษาในช่วงนี้จะมีความละเอียดละออการตัดสินใจมองย้อนอดีตเรื่องราวในเรื่องของการงานตั้งแต่เริ่มทำเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอาใจใส่สิ่งต่างๆซ่อมแซมปรับปรุงและมองข้างหน้าไปในอนาคตนะครับใบที่3ครับเดิมเพลมีการตัดสินใจของคนวันอาทิตย์ที่เด็ดเดี่ยวนะครับเข้มแข็งจักรพรรดิบางคนตัดสินใจเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับไปแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเดิมเพลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแต่เดินหน้าไม่ค่อยถอยหลังเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะโยกย้ายอยากจะออกมาทำของตัวเองดวงนี้แกร่งมากนะครับใบที่4ครับ4เหรียญรู้จักค่าของการเงินนะครับละเอียดที่สุดบางคนก็จะเคลียร์โปะหนี้ให้หมดสิ้นเดือนนี้ปลายปีนี้หรือว่าอันใกล้นี้นี่แหละครับ4เหรียญกับเดิมเพลกับจัดจ์เมนต์เขาเรียกว่าเข้มแข็งทางด้านการเงินใบที่5ครับ10ถ้วยความรักครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันอาทิตย์แน่นแฟ้นมั่นคงเป็นบึกแผ่นนะครับ10ถ้วยจัดจ์เมนต์คนโสดนะครับมีโอกาสพบรักจากคนที่มาจากแดนไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยนะครับและที่สำคัญเดิมเพลจัดจ์เมนต์ใครที่สอบนะครับอยากจะเกี่ยวข้องกับนะครับความสำคัญหน่วยงานราชการสิ่งต่างๆหรือหน่วยงานใหญ่ๆหรือรัฐเอกชนได้ทั้งสิ้นในช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีความโดดเด่นจะสอบได้ประสบความสำเร็จมีจิตใจเข้มแข็งโอ้ในช่วงนี้ดีมากสุขภาพเป็นอะไรก็รักษาหายนะครับใครมีคดีความสิ่งใดยกฟ้องหรือชัยชนะรับสิ่งต่างๆที่ประสบความสำเร็จเรียกว่าคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้ดีมากๆอ่ะ